ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศที่ร่มรื่นสันคบุรีชัยนาทครับด้านหลังผมเนี่ยนะจะเป็นไร่นาส่วนผสมแปลงสาธิตที่น้อมนําในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สานต่อสู่พ่อทําไว้ในส่วนของรัชกาลที่10เราถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะน้อมนําสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งของชีวิตนะครับมาแบ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมแล้วเราอยากจะทำในเรื่องของการผลักดันการพัฒนาให้เยาวชนคนต้นแบบของไทยเราได้รู้จักคำว่าชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ในนามของสถาบันพัฒนาทุนประสังคมเราอยากจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเยาวชนบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอกหมุดปักหมุดแล้วเสริมสร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศโดยการที่เราจะต้องสร้างความตระหนักรับรู้แล้วเข้าใจในกระบวนการที่เกิดความหลากหลายในสังคมในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจที่ทางสถาบันพัฒนาทุนประสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กับเยาวชนคนต้นแบบสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปนี่แหละครับเขาบอกว่าการที่เป็นผู้ให้เป็นผู้แบ่งปันความรู้เสริมสร้างความรักเราจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องร่วมกันทุกภาคส่วนมิจำเป็นต้องรอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรืออื่นมาช่วยอย่างเต็มที่มากมายนักแต่เราจะต้องเริ่มต้นจากการช่วยเหลือตนเองก่อนโดยเบื้องต้นขอบคุณนะครับบรรยากาศดีๆเช่นนี้นะครับที่สันคบุรีชัยนาทเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมอยากจะพาไปดูนะครับว่าไร่นาส่วนผสมแปลงสาธิตนั้นเราจะผสมผสานในส่วนของอะไรบ้างวันนี้เราไปดูกระบวนการการคิดแล้วก็เสริมสร้างระยะยาวให้กับเยาวชนของไทยเราโดยเฉพาะว่าเรื่องของการรักษาป่าไม้แล้วก็การปลูกต้นไม้ครับ